บอกว่าคดีนี้นะคะของพระธรรมชโยแล้วก็วัดพระธรรมกายตลอดทั้งปีนี่คือมีกระแสต่อเนื่องมาตลอดเลยแล้วก็มีจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมาจากคดียักยอกทรัพย์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันค่ะซึ่งทําให้การบุคคลวัดพระธรรมกายนะคะเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยเข้าไปสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมนี่แหละค่ะต้องทําให้เท่าเทียมกับผู้ต้องหาคนอื่นๆก็กลายเป็นอีเวนต์ใหญ่หลายๆครั้งตามที่เราเห็นตามข่าวนี่แหละค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประมวลภาพทั้งหมด1ปีที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วผลที่ออกมาก็ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมอยู่ดีเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการยังไงจุดจบของคดีนี้จะดำเนินไปในทางไหนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะมหากาพย์คดีพระธรรมชโยเริ่มขึ้นจากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดีฟอกเงินอันสืบเนื่องจากคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ของนายสุภชัยศรีสุภักอักษรอดีตประธานสหกรณ์กับพวกเข้าเป็นคดีพิเศษผลการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าเพียงพอที่จะแจ้งข้อหานายสุภชัยนางสาวสรัญญามานหมัดนางทองพินกันล้อมอดีตคณะกรรมการบริหารสหกรณ์นางสาวสถิธรโชคประสิทธิ์และพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายข้อหาที่ว่าคือสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรผู้ต้องหา3คนแรกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยส่วนอีก2คนยังคงหลบหนีที่น่าสนใจคือกรณีของพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพราะบรรดาพระลูกวัดและศิษยานุศิษย์พากันยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีแต่ไม่ยอมเข้ามอบตัวDSI พยายามนำตัวพระธรรมชโยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่เดือนเมษายนด้วยการออกหมายเรียกให้เข้าพบพนักงานสอบสวนแต่คนรอบข้างพระธรรมชโยทั้งภิกษุและคฤหัสถ์พยายามบ่ายเบี่ยงมาตลอดโดยอ้างเหตุอาพาธมีการนำใบรับรองแพทย์มายืนยันแต่ก็ถูกจับพิรุธกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่17พฤษภาคมแต่ DSI ก็ยังไม่สามารถจับกุมตัวพระธรรมชโยมารับทราบข้อกล่าวหาได้ขณะที่ฝ่ายวัดพระธรรมกายได้เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงอาการอาพาธของพระธรรมชโยที่บริเวณขาสภาพบวมดำอย่างน่ากลัวจากโรคเบาหวานแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบว่าเป็นขาของอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจริงหรือไม่ถัดมาราว1เดือนคือวันที่16มิถุนายน DSI ประสานตำรวจ4กองร้อยนำกำลังเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกายภาพข่าวที่สื่อทุกแขนงรายงานเป็นไปอย่างตื่นเต้นระทึกขวัญแต่สุดท้ายก็จบแบบคว้าน้ำเหลวเมื่อเจ้าหน้าที่ถูกคณะศิษยานุศิษย์นั่งสวดมนต์ขวางเส้นทางหลังจากไม่สามารถจับกลุ่มได้ตำรวจก็เปิดเกมใหม่ด้วยการกดดันด้วยคดีแวดล้อมอื่นๆมีการตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายของวัดพระธรรมกายจนพบหลักฐานการบุกรุกป่าอีกอย่างน้อย3แห่งศาลอนุมัติหมายจับแล้ว2แห่งคือสถานปฏิบัติธรรมสวนป่าหิมวันที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยและศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์พีซวัลเล่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหมายจับที่เพิ่มใหม่อีก2หมายประกอบกับพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องพระธรรมชโยในคดีฟอกเงินเมื่อวันที่23พฤศจิกายนกลายเป็นน้ำหนักให้ตำรวจขีดเส้นตายพระธรรมชโยมอบตัวภายในวันที่30พฤศจิกายนแต่แล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเหมือนไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกต้นเดือนธันวาคมเจ้าหน้าที่เปิดยุทธการใหม่ด้วยการใช้มาตรการกดดันด้านหนึ่งคือแจ้งข้อหารักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในข้อหาช่วยเหลือและให้ที่พักพิงผู้ต้องหาแจ้งจับในองค์อาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์ฐานปลุกระดมและแจ้งดำเนินคดีบุกรุกที่สาธารณะและคดีแวดล้อมอื่นๆรวมทั้งสิ้นจนถึงวันที่26ธันวาคมจำนวน175คดีพร้อมกันนั้นก็ได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายรอบ2ระหว่างวันที่13ถึงวันที่16ธันวาคมแต่ไม่สามารถดำเนินการได้กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่27ธันวาคม DSI ก็ประสานขอกำลังตำรวจ4กองร้อยยกพลเข้าประชิดประตูทางเข้าวัดพระธรรมกายท่ามกลางศิษยานุศิษย์ที่ปักหลักสวดมนต์อยู่ด้านในสุดท้ายสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้เป็นเพียงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขอคืนพื้นที่สาธารณะโดยยังไม่สามารถผ่านรั้ววัดเข้าไปใกล้พระธรรมชโยได้เลยแม้แต่น้อยปฏิบัติการจับกุมพระธรรมชโยกลายเป็นเกมเดิมพันศรัทธามีข่าวกระเซ็นกระสายว่าสาเหตุที่ปฏิบัติการเมื่อวันที่27ธันวาคมเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงแค่ขอคืนพื้นที่สาธารณะเพราะฝ่ายศิษยานุศิษย์ทั้งพระและคฤหัสถ์เตรียมแผนต่อสู้แบบพลีชีพเพื่อแสดงพลังศรัทธาที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
และหากความรุนแรงปรากฏเป็นข่าวออกไปก็จะทำให้ภาพพจน์รัฐบาลคสช.เสียหายเนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่กลับเกิดความรุนแรงต่อพระสงฆ์องค์เจ้าและอุบาสกอุบาสิกาผู้ศรัทธาขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็มีเดิมพันอยู่ที่ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมเพราะหาก DSI ไม่สามารถจับกลุ่มพระธรรมชโยได้ย่อมทำให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ติดตามคดีนี้อยู่มองว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไร้น้ำยาแนวทางที่ DSI และตำรวจต้องดำเนินการหลังจากนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงหลังปีใหม่ก็คือการทำสงครามจิตวิทยาเพื่อทำลายแนวร่วมของฝ่ายวัดพระธรรมกายไปเรื่อยๆโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขณะเดียวกันก็ต้องแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจถึงความจำเป็นของฝ่ายรัฐมีการซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ก่อนกำหนดวันเวลาเพื่อนำกำลังเข้าจับกุมตัวให้ได้จริงๆถึงเวลานั้นหากพระธรรมชโยไม่ได้พำนักอยู่ในวัดค่อยแก้สถานการณ์กันอีกทีด้วยคดีที่แจ้งข้อหากันยาวเหยียดเป็นหางว่าวเกือบ200คดีหากผู้ครองผ้าเหลืองรายนี้ไม่ยอมเข้าต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมสุดท้ายอาจไม่มีที่ยืนบนพื้นดินไทยทีมลาบความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานนี่แหละค่ะที่บอกว่าเป็นการวัดศรัทธานะคะด้านหนึ่งเป็นความศรัทธาที่คณะศิษยานุศิษย์นะคะมีต่อพระธรรมชโยอีกด้านหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่มีพลังศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมค่ะลุ้นกันนะคะว่าจะปิดเกมนี้ได้ภายใน3 เดือนจริงหรือเปล่าค่ะ